เดินหน้ากันต่อกับ Call of Duty Vanguard ในพาร์ทที่6นะครับนายโชคดีนะฉันเกือบชนะนายอีกรอบแล้วกูปากเลยเดสนายไม่เคยชนะฉันฮะเพื่อนก็ว่าไปความสวยงามยามค่ำคืนของทวีปแอฟริกาเหนือในประเทศลิเบียนะครับการซุ่มโจมตีพร้อมแล้วระเบิดพร้อมหรือยังลูคัสกับผมวางเอกกับมือเลยครับทุกคนประจำที่จังหวะต้องเพอร์เฟกต์ท่านอยากให้พวกนายโฟกัสเราจับตาดูอยู่ครับเงียบหน่อยเดี๋ยวนะนำแบบไหนเนี่ยท่านบอกให้เงียบท่านจะรับเกียรติเองขอบคุณเซอร์ระเบิดอยู่ตรงหินก้อนแรกนะใช่ฉันรู้นั่นรถถังเยอรมันมีรถถังพลทหารใช่แต่เกราะมันหนาระเบิดเราไม่ได้ทำมาเพื่อมันตายโหงแล้วให้โดนตีนตะขาบไทยเดี๋ยวจะหยุดมันอ่ะฉันต้องโฟกัสไม่โดนตีนตะขาบก่อนไม่เดียวนายทำฉันเสียสมาธิกูจะบ้าตายพวกมันคิดว่าชนทุ่มระเบิดไงต่อลูคัสพนันเลยว่านายโยนระเบิดเข้ารูนั่นได้เอาจริงดิโพอินวันเลยไหมล่ะสวยแล้วไงต่อบุ๊กมันถอยรถได้เราคนเดียวที่มีระเบิดจัดไปนรกจากสวงสวรรค์สวยจังหวะนี้ต้องขยับต้องสั่งแตกข้างโคตรเดือดอ่ะได้หินก้อนนี้อย่างงามตัดต่อส่งไป1ส่งไป2หือ2ลูกแตก2เพื่อนของกันให้ด้วยจังหวะนี้ต้องขยับครับนำก่อนเลยซ้ายเคลียร์ขวามีเรียบร้อยพี่รับเป็นทุกมาเอาระเบิดไปนี่ลูกหนึ่งโอเคขยับขวาบนรถฮาร์ปแท็กไปซ้ายหนึ่งไอไหนเรียบร้อยเพื่อนโถมแล้วอ้าวมีจุดให้เก็บระเบิดได้รอเพื่อนเจอแล้วครับหมดอย่าบังขอยิงก่อนหน่วยแพทย์นี่แหละเรียบร้อยเอาระเบิดยัดไปฉีดโอ้โหเย้นั่นโคตรเจ๋งหยุดยิงฉันเพิ่งวอร์มเองแยกกันเคลียร์รถบรรทุกพวกนี้หรือหาสิ่งที่เหลือนี่ไม่ตายลูคัสคนคันนั้นได้เลยเพื่อนเอ้ามีคนอยู่ยังไงเฮ้ยบลุยยิงไม่ได้ยังมีคันนึงถ้ายิงโดนยางผมไม่ได้ไปไกลนี่ควรเป็นการสุ่มโจมตีธรรมดาแต่เสบียงครึ่งนึงที่เราต้องการหายวับเสื้อมีคันนึงไปทางสังเขาได้พาพวกหนูไปล่ามันจะขอบไปกันพวกหนูเก่งเรื่องดมดิน What the fuck โอเคขอให้ปลอดภัยบุยโดนเสียบเข้าไป2แผลครับบอกให้ไปพลทหารป่ะเอ้ยพอเสร็จแล้วย้ายก้นกลับมาที่แคมป์ด้วยเอาจริงดินี่คงต้องใช้เวลาทั้งคืนนะไปเถอะพลทหารบอกแล้วมันไม่ได้ไม่ไกลระวังมีคนนึงยังไม่ตายเรียบร้อยฝันดีเขาน่าจะมีอีกนะคนนึงตายที่รถอีกคนคงวิ่งหนีงั้นตามหากันเจอสไนค์ครับนายใช้รัฟเฟอร์ไม่ไหวหรอกยิ่งใหญ่ยิ่งดีเพื่อนเมื่อกี้เขาสอนเรื่องการสลับระเบิดนะครับเรากำลังเสียเวลาไปกันเถอะเลือดยังไหมตามไปโคตรฉลาดเลยเจคอบพูดเซอร์ด้วยพลทหารฉันเดสนั่นลูคัสและเราไม่สนยศของนายเรารู้จักนายเจคอบ
หนูแบบเราช่างสังเกตกว่าที่นายคิดเงียบได้ยินนั่นไหมมันตะโกนหาใครอ่ะทางนี้ให้ตายนี่ไม่อยู่บนแผนที่เรากบไว้เราไม่พร้อมลุยเราจัดการได้นะบ้าไปแล้วเหรอนายมีชั้นกับลูคัสไงเจอป้อมพวกนาซีนะครับสไนบนปืนกลล่างปืนกลบนเฮ้ยเพื่อนปืนดีแล้วเลื่อนไปหาสไนพอดีเลยครับกำลังเช็คปืนกลก่อนทีนี้ยิงไฟจัดสไนเพื่อนเดสยังรีบครับกำลังส่องนี่ก่อนเลยเป้านิ่งไปดิแล้วก็ตัวนี้สวยจะบอกว่าตั้งแต่เล่นมาเนี่ยยังไม่เคยใช้ระบบนี้นะครับก็คือการชะโงกหน้าเมื่อเราติดกับพวกกำแพงอะไรอย่างนี้แบบนี้นะครับมันจะทำให้เราเนี่ยโผล่แค่หัวโอกาสโดนยิงมีน้อยและที่สำคัญเป้าในอย่างนิ่งเก็บหมดค่ายไปดิมาเคลื่อนอีกข้างในมาช่วยเพื่อนเดสตัดไปมาเดี๋ยวเปิดเองเรื่องเปิดขอให้บอกควางระเบิดลูกหนึ่งมาแล้วนี่ไงมันต้องออกสวยนั่นแหละวิธีชนะสงครามพวกบันจิตแฟร์ไม่มีใครเห็นหรอกได้เราจะค้นที่นี่แล้วรีบไปมีดขว้างเหรออ๋อตรงนี้มาดูข้อมูลกันเฮ้ฉันเจอบางอย่างอ่านออกไหมนิดหน่อยแง่ละเขาอ่านได้เหมือนหนึ่งในคนของรอมเมลตรวจที่นี่ยันทางข้างในไม่รู้ค่ายแบบไหนฉันไม่รู้จักสัญลักษณ์แบบนี้งั้นเราไปดูกันพวกเขาเพิ่งยิงแฟร์เดี๋ยวก็แห่กันมาแน่ไม่เราจะกลับค่ายรายงานผู้พันรายงานได้ไงถ้าไม่รู้มันคืออะไรน่ะนั่นคงไม่ใช่ฐานที่ดีนะเจคอบได้เราจะไปสอดแนมครั้งนี้ขอเงียบๆนะเมื่อกี้เห็นเดสอะเดสบอกปล่อยเพื่อนลุยไม่รู้มันคืออะไรฮะ2-1ไงถนนนี่จะพาตรงไปที่ค่ายขดขำไม่ได้โคตรจะหัวเลยเจคอบน้ำปัดหัวง่ายครับเอ้ยอะไรมาเนี่ยออกจากถนนก่อนมันจะเห็นเราเช่นมันยิงเราไปที่ซากรถถังครับฉันบอกแล้วพวกมันเห็นแฟร์มีแสงตกขอบฟ้าคงเป็นค่ายเยอรมันอยู่ห่างถนนไปทางทะเลทรายดีกว่าหันที่กำบังเร็วเข้าห้ามต่อสู้นะเมื่อกี้ข้างหลังมันคือรถถังไทเกอร์ครับไปตามถนนไม่ได้ให้ตายเขาทุกคนกำลังตามหาเราไปตามถนนไม่ได้ก็ต้องผ่านทางทะเลทรายโอเคมุมนี้ปลอดภัยใช่ไหมอ่ะรอให้มันแยกกันนะครับรู้แล้วทำไมถึงให้เก็บมีดขว้างมาและปืนที่เราใช้เนี่ยมีซัพเปอร์เซอร์เก็บเสียงนะครับเล่นมีดก่อนเราเป็นสายแอสซาซินอยู่แล้วจับไปทีเดียวตายโดนตรงไหนก็ได้ทีเดียวตายเหรออย่างนี้ก็บันเทิงสิครับในช่วงระหว่างที่คลานหนีทะเลทรายช่วงนี้นะครับจะเล่าให้ฟังว่าทำไมชาวออสซี่ถึงได้รับฉายาว่าRat of Tobruk เนาะก็ถ้าเกิดใครยังจำได้นะครับในบทสนทนาระหว่างลูคัสกับริกเตอร์เนี่ยลูคัสบอกกับริกเตอร์ว่าคนออสซี่ก็เหมือนเป็นพวกใช้แล้วทิ้งหรือว่าเป็นพวกขยะในมุมมองของพวกเครือจักรภพโดยเฉพาะอังกฤษนะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าออสเตรเลียดั้งเดิมเนี่ยเป็นแผ่นดินที่อังกฤษส่งนักโทษมาขังมาอยู่นะครับซึ่งนับกันทั้งหมดที่ส่งมาเนี่ยประมาณ 160,000 คนคือมันเยอะมากพอจะสร้างประเทศได้เลยนะครับและประกอบกับคนที่ดูแลออสเตรเลียช่วงนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะให้อภัยนักโทษก็คือให้โอกาสกลับตัวน่ะ
จากเป็นนักโทษใช่ไหมก็กลายเป็นพลเมืองปกตินะครับก็มาช่วยกันสร้างประเทศมันเลยกลายเป็นว่านักโทษที่อังกฤษมาอยู่นี่กลายเป็นมีที่ดินทำกินมีที่อยู่ที่กินนะครับดีกว่าอดอยากอยู่ที่อังกฤษยิ่งยุคที่ออสเตรเลียเจอทองคำเนี่ยคนก็ยิ่งแห่กันมาเยอะฉะนั้นคนออสเตรเลียก็เหมือนพลเมืองชั้น2ในมุมมองของคนอังกฤษหรือว่าเครือจักรภพเพราะถูกมองว่าเป็นลูกหลานของนักโทษนะครับส่วนคำว่า Red of Tobruk จริงๆก็คือตอนที่ออสเตรเลียทำสงครามโลกครั้งที่2ก็คือส่งคนมาช่วยเครือจักรภพเนี่ยที่โทบรุกเนี่ยนะครับออสเตรเลียเจอปัญหาพิษเศรษฐกิจทำให้ทหารที่ถูกส่งมาเนี่ยไม่มีเสบียงเพียงพอก็เลยกินทุกอย่างแม้กระทั่งหนูฉะนั้นคำว่า Red of Tobruk เนี่ยมันก็คือเป็นคำที่พวกอังกฤษหรือว่าเครือจักรภพเหยียดหยามคนออสซี่นะครับนอกเหนือจากการจะจับหนูกินแล้วก็สื่อถึงความเป็นพลเมืองชั้น2ที่ก็นายเป็นได้แค่หนูอะฉะนั้นไอตัวของแฮมส์นะครับที่เป็นผู้พันเนี่ยก็เลยค่อนข้างที่จะดูถูกชาวออสซี่มากๆเรื่องที่มาที่ไปนะครับเอ้ามีขบวนหนึ่งมาครับอะทางนี้ตามหยุดก่อนรอให้พวกมันผ่านไปสิ่งที่เยอรมันซ่อนต้องสำคัญแน่เคลียร์แล้วไปกันแน่ใจแล้วว่าไปถูกทางท่านมั่นใจหนาพี่หัวเป็ดพอแล้วเดสนี่ไม่สนุกนะฉันอยากดื่มถามลูกพี่นายดิพี่แฮมอ่ะเขามีเยอะฮะเขาไม่แบ่งที่อยู่ในกระติกให้เลยเหรอเขาต้องเหลือเยอะมากแน่เขาเป็นพวกคออ่อนน่ะถ้าฉันได้จับกระติกนั่นคงฟินแน่เพื่อนเอ้ยเดี๋ยวก่อนมีแสงอยู่ข้างหน้าเอ้าเราทะลุมาที่หลังค่ายเฉยเลยครับเหมือนเราจะเจอค่ายเยอรมันแล้วไปเพื่อนเดี๋ยวดูหลังให้มีไหมเคลียร์ทุกคนไปไหนหมดออกหาเราไงเดี๋ยวนะนี่อะไรเนี่ยดูนี่สิฉันว่าคนซ้ายคือโรเมลนะขวาคือไฟซิงเกอร์นะครับเขาเป็นใครเนี่ยพูดจริงอะเราต้องระดมสมองสิ่งที่นายขาดไงพลทหารนั่นเหรอนายเห็นเอกสารรู้ไหมฉันเห็นอะไรฉันเห็นข้างนอกนั่นที่ต้องโดนระเบิดนายว่าเราควรทำไงอะคือเราควรระเบิดมันนี่แหละทีเด็ดเก็บระเบิดครับแล้วก็ไปโรงรถอยู่ทางซ้ายคลังแสงอยู่ข้างหน้าคลังน้ำมันอยู่ทางขวาเครื่องบินขึ้นพอดีปืนไม่ต้องเก็บแล้วเอาแบบมีซับไปเซอร์นี่แหละเขาบอกนี่เก็บไม่ได้โอเคแล้วก็มีสไนผ่านนะครับพอเรามีสโคปมาค่อยๆสเตลไปเดินมาละย่องตามปุ๊บแล้วเสียบเรียบร้อยสวยโคตรเยอะบวกเลยแล้วกันจัดไปเปิดฟองครับเอาปืนมันขัดมาแล้วยิงมากแล้วมันฮีทใช่ไหมงั้นต้องตอดจัดไปแผนนี้เวิร์กน่าจะเคลียร์ได้เยอะโหขวามันถมครับเพื่อนมาดิครับสวยถล่มให้ยับที่นี่เหมือนกับเป็นที่เก็บเสบียงมีทั้งรถมีทั้งน้ำมันแล้วก็มีทั้งกระสุนนะครับของพวกเยอรมันสวยถล่มให้หมดผลงานชิ้นโบแดงโอเคเพื่อนผมรู้แล้วระเบิดที่เก็บมาเมื่อกี้ทำอะไรนี่ไงแปะใส่รถถังไทเกอร์ไปดิครับแล้วก็รับชมขวาอีกหนึ่งคันนะเห็นแล้ว
สวยนี่คันหนึ่งแล้วนู่นคันหนึ่งได้แปะเจออีกคันแล้วแปะดีงามออกมามันจะระเบิดแล้วคันนี้โคตรมันเรียบร้อยทีนี้เหลือคลังแสงนะครับกับคลังน้ำมันมีกำลังเสริมมาได้รู้เรื่องตัดระเบิดไหนเหลือข้างบนใช่ไหมเอ้าล่างตัวนี่เรียบร้อยตายยับยับโคตรมันเคลื่อนไปประชิดเก็บกระสุนเฮ้ย STG 44แบบมิสโคบมันต้องอย่างนี้แล้วล่ะเพราะเราชาร์จแล้วนะครับตั้งเอเรียบร้อยซ้ายหนึ่งโอ้โหเพื่อนเราโคตรมันเก็บกระสุนแล้วเคลียร์ขวาไปยางเดือดนี่ไงสวยติดมุมนี้ไม่มีเนี่ยเจอแล้วอย่าพึ่งอีกบ้ากระสุนหมดแล้วนี่อ้าวถังน้ำมันนี่เนี่ยเผาเอ้ามีโยกหลบรู้งานรู้งานโอเคเก็บระเบิดแล้วเข้าไปเคลียร์ข้างในทำไมมันเงียบจังมาแล้วแล้วยังไงเฮ้ยลูกซองใส่ลูกซองน่าจะตายแล้วใช่ไหมมาเก็บระเบิดแล้วเข้าไปทำลายเอาขังแสงนี่มันขังลูกปืนใหญ่เท่านั้นเลยนี่เฮ้ยต้องวิ่งหนีออกไปทันเวลาเพื่อนลบ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 มาแล้วโอ้โหเกือบไปทันแล้วนิดเดียวหลังไม่เป็นนิดต่อสวยเอ้าโอเคตายอยู่ไหมนี่คนนึงมาต่อเปิดมุมขวาเก็บกระสุนด้วยมีไหมมีเห็นตัวแล้วน่าจะเคลียร์เหลืออีกที่เดียวอันนี้น่าจะเป็นคลังน้ำมันไปทางนี้นะอ่ะเรารู้แล้วว่าอยู่เห็นตัวเฮ้ยมันควันระเบิดมาสักครู่จ๊ะเอ๋ไอ้บ้าไม่ตายครับไม่ทันมีนี่คนหนึ่งเอาหมดซ้ายบวกเอาไปไหนแล้วโผล่มามีเรียบร้อยโอเคน่าจะเคลียร์เก็บระเบิดเฮ้ยโอ้โหซ่อนอยู่หลังประตูอุ้ยเที่ยวนี้ขังน้ำมันโกยให้เร็วเลยจ้ะโกยให้เร็วๆไม่อยากโดนยางสดเพื่อนลบข้างหน้าเข้าอีกเช็บเดี๋ยวขอดูก่อนโคตรสวยงามเอาละทีนี้เคลียร์อ้าวเพื่อนเราเคลียร์ไปหมดแล้วครับโคตรไวโอ้ my god เปลี่ยนปืนแล้วกันมาคุยกันครับไงเพื่อนเอาไงต่อเดี๋ยวพวกนายได้ยินไหมเครื่องบินไอ้สตูก้าคันที่มันบินขึ้นไปตอนแรกใช่ไหมเวละอย่าบอกนะว่า
ต้องสอยเครื่องบินตรงนี้มีที่เติมกระสุนฮะมีที่หลบเล่นจุดนี้แหละได้มาปืนกลยิงเครื่องบินได้อยู่นะได้อยู่นะโอ้สวยเอ้ยมีกำลังเสริมมาเติมควางระเบิดเก็บเยี่ยมซ้ายเต็มเลยเพื่อนหรอคนนึงใครปาระเบิดนี่อ่ะคนเดือดมีกเหรอไหนมันอยู่ไหนมันน่าจะเคลียร์แล้วนะโอเคครับสุก้ามาแล้วสอยเครื่องบินต่อทางไหนเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วนี่ไงมาดิครับสวยควันเริ่มขึ้นแล้วมันต้องตกไม่ตกวันนี้จะไปตกวันไหนโดนอยู่นะ1เม็ดรอรับมันต้องบินมายิงเราและในจังหวะนี้ในจังหวะนี้บ้านครับควันขึ้นเยอะกว่าเดิมละสวยโคตรวันเลยภารกิจเซ็นเตอร์นี้มาต่อชึบเยี่ยมโอ้โหเที่ยวนี้โดนหลายเม็ดมีกำลังเสริมเธอละมาทางนี้เตรียมระเบิดรอเพื่อนรบจอดตรงไหนตรงนี้ใช่ไหมเรียบร้อยตายยกขันใช่ไหมเนี่ยนี่ต่อเก็บให้หมดจะตายซับเครื่องบินก็ยิงซ้ายคนหนึ่งไปไหนละเจอละเรียบร้อยเอ้าโอเคครับก็ใครยิงสวยยิงเครื่องบินต่อฟาดิจุก้าแล้วไงเฮียร์ฮีคัมส์มันต้องบินมาหาเรามุมนี้ใช่ไหมเสียดายโอ้เยี่ยมโคตรอึดจะอึดเกินไปแล้วไหมไม่โดนเลยเติมกระสุนมาแล้วมาแล้วมาแล้วแล้วยังไงครับอีกนิดเดียวไฟเริ่มขึ้นนะใกล้แล้วใกล้แล้วนัดไฟขึ้นครับอีกไม่กี่ชุดน่าจะร่วงน่าจะร่วงมาดิเที่ยวหน้าไม่รอดแน่กำหมัดละกันใจแล้วใส่เรียบร้อย yes จบสตูก้าแล้วไงครับสวยหล่นใส่ค่ายด้วยโคตรเดือดบนแนวอิตาลีตรงลิเบียพลทหารออสเตรเลียและกลุ่มหนูทำให้โรเมลกระอักเลือดการกระทำพวกเขาสมควรได้รับเหรียญรวมถึงความเคารพแต่แฮมส์ไม่คิดแบบนั้นรางวัลพวกเขาคือโดนจับขังแต่ว่าริกเตอร์ดูเหมือนจะสนใจเรื่องที่รอมเมลเชื่อมโยงกับไฟซิงเกอร์ไอ้โง่นั่นจะฟังลูคัสตราบเท่าที่เราต้องการการป้องกันเมืองแตกแล้วให้เจ้าหน้าที่ทุกคนอพยพทางอุโมงค์
มีคำว่าอุโมงค์ที่เหลืออะไรนะเวลาจะหมดแล้วบอกมาไฟซิงเกอร์ต้องการอะไรจากโรเมลนึกว่านายอยากรู้เรื่องทีมเราตอบมาไม่งั้นยกเลิกข้อตกลงโอเคโอเคอย่าเพิ่งหงุดหงิดหน้าลูคัสสับขาหลอกเขาบอกเรื่องโกหกริกเตอร์เหมือนที่พวกนาซีบอกตัวเองว่าอะไรที่สามก็เพื่อพวกเขาความจริงที่เหมือนมายาคุณอาจคิดว่าเราอยากให้ลูคัสสร้างปาฏิหาริย์ความจริงคือเขาเป็นเหมือนแม่เหล็กดูดความโชคดีเคยมีคำพูดเรื่องฟ้าผ่าที่เดิม2ครั้งใช่ลูคัสค้นพบตัวเองครั้งแรกที่โทมลูและจากนั้นที่เอลอาร์เมนโลกรู้ถึงชัยชนะพันธมิตรในแอฟริกาเหนือแต่ไม่ใช่เพราะผบ.ชาวอังกฤษหรือรถถังลูคัสมีเรื่องราวที่ไม่ถูกบันทึกและริกเตอร์ก็บริโภคมันจนหมดวันนี้เราจะไปปากประตูนรกเพื่อป้องกันอังกฤษปกป้องเสรีภาพปกป้องวิถีชีวิตเราไม่ว่าแลกด้วยอะไรวันนี้เลือดจะสาดกระจายวันนี้แฮมโคตรถึงขังคงได้กลิ่นเลื่อนตำแหน่งข้อมูลที่เราได้คืนนั้นนี่คือแผนที่เขาคิดเหรอการแลกตัวบักกี้ได้ผลเขาพูดว่าไงอ่ะเจคอบโอ้เขากับคุณนายกับเดสเป็นการส่วนตัวถอดออกเลยเรื่องราชวงศ์กับประเทศราชวงศ์กับประเทศเสมอให้ตายใช่สิ่งที่ฉันคิดไหมไปมาจากไหนเนี่ยเจอมันวางอยู่ถ้าเขาจับนายได้นายตายแน่ดื่มให้เรื่องนั้นด้วยข้านายใส่เหล้าเอ้าเรียบร้อยแล้วฮะโดนบุกอภิชัยขวากระเด็นไปค่อยๆแอบครับไปข้ามรถถังเชอร์แมนโอ้เมื่อกี้เลือดสาดเลยมีตัวอย่างแล้วเพื่อนขวาลบหลังหินไอ้บ้าเอ้ยตายก่อนแต่สังเกตง่ายอยู่นะเพราะนี่มันกลางวันนะครับชุดพวกนาซีเนี่ยเป็นสีดำมันตัดกับฉากปะเพื่อนใครไม่นำผมนำเองผมจากเนินเยี่ยมเก็บไปปืนโคตรดีโหลดโคตรเร็วนัดเดียวแตกอย่างนี้ก็มันนี่ครับขยับลบหลังสั่งรถมาจากทางเนินเนี่ยพี่จีเนี่ยสองกระบอกโอ้โหโดนยังแจ่มโอเคมาละยังมีอีกอ่ะยิงเร็วไปนิดคนนี้เต็มๆครับซ้ำสวยโอเคเหมือนจะหมดมีปากปลายไกลๆบอกแล้วใครไม่นำผมนำฟึ๊บมีฮาร์ดแทร็กทางซ้ายมาแล้วครับเห็นละค่อยๆแง้มเก็บไปเยี่ยมเอาละฮาร์ดแทร็กนี่ยิงเหรอเดสบอกเย่เลยนะจังหวะนี้คือโคตรงามนี่อีกคันหนึ่งเรียบร้อยคนปืนกลฮาร์ดแทร็กแตกรถถังเคลื่อนแล้วไปขยับตามมีมาจากข้างบนมันมีปืนครบเลยครับมาแล้วแฮมสั่งให้เราไปยึดเนินครับไปเพื่อนไปไปทำลายไอ้ป้อมมอต้านี่แหละครับไปเลยเพื่อนบุกขึ้นเลยเราสามคนนี่แหละสุดยอดแล้วข้างบนไปไหนบนเคลียร์เห
ห็นแล้วครับมอเตอร์อยู่ทางซ้ายชึบมีเคลื่อนจากข้างบนระวังเพื่อนขอ นึกว่าตายเองค่อยแง้มเนี่ยเจอแล้วบนหนึ่งเรียบร้อยบนอีกหนึ่งล่างแบบล่างแบบเอาไปหินสักครู่ล่างแบบขอบคุณครับซ้ายเคลียร์หน้ามาแล้วขวาไปนี่คนหนึ่งขยับโคตรมันข้างบนเอ้าไอ้บ้าเฮ้ยนึกว่าน่าเดียวตายสองนะครับนี่ไงมอต้าหรือว่าปืนโครกน่าจะเคลียร์เก็บปืนกระบอกสองก่อนอ่ะไม่ใช้อ่ะปืนพกใช้นี่ดีกว่าจะได้มันมีอีกนะข้างหน้า2จุดเลยระวังเพื่อนขบวนเยอะใจเย็นใจเย็นอันนี้หมกล่อเจอแล้วบนเนิน2คนเคลียร์ค่อยๆค่อยๆไปนี่ใช่ไหมเอ้าไม่ใช่ครับหมกหลอกอีกแล้วมีแถวบนเนินจ่อเข้านิ่งแล้วยิงทีเดียวนี่ไม่โดนได้ยังไงอ่ะโดนแล้วครับมาปาระเบิดเคลียร์บนมีระเติมโหปีนอย่างนี้เลยเหรอได้ดิครับซ้ายเหมือนจะนิ่งฉะนั้นเคลียร์ขวาซ้ายมันยิงแล้วอะไรเนี่ยเนี่ยซ่านักเหรอยังยิงได้ครับเคลียร์ขวาก่อนเราเห็นขวาควันบังเอ้าไม่โดนอีกทีเลยเป่านกหวีดเรียกกำลังเสริมโอ้โหโถมมาเยอะเลยทีนี้เพียบไปหมดเลือกเลยครับอยากยิงตัวไหนยิงสวยแค่ล้มแต่ไม่ตายแง้มยิงตีแน่ไปไหนโดดอีกแล้วเหลือมอต้ากระบอกซ้ายนะบ้าไอ้กดปุ่มผิดจะหมอบมาโหลดกระสุนโอ้ยิงไอ้เพื่อนตกใจหมดกระสุนจะหมดแล้วครับขว้างมาทำไมระเบิดเอาขึ้นไปนี่แน่นัดสุดท้ายเอาละทีนี้มาเลยมาเลยเคลียร์แล้วยังเพื่อนล่างก็มีซ้ายก็มีอ่ะอันนี้เคลียร์จริงครับเพื่อนบอกแล้วโอ้โหสุดยอดโคตรเดือดส่งคน3คนมาเคลียร์ปืนครบมันจะเป็นภารกิจซูเปอร์ฮีโร่เกินไปแล้วยิงกันมันเลยนะปืนโครกพวกนี้โอเคโหลดกระสุนให้เรียบร้อยไปไปต่อมาแล้วเพื่อนปีกเครื่องบินเหมือนจะบล็อกทางนะครับเอามาฮึบไปเจคอบไปเดสไปแล้วตาเราเดินหน้าเลยชิดคีมุมแบบโคตร VIP ครับนี่แหละคือสงครามที่เอลอาราเมนนะแต่ว่าครั้งเนี้ยมันเป็นการรบกันรอบที่2นะครับคือครั้งแรกเนี่ยทัพอังกฤษหยุดการรุกคืบของจอมพลรอมเมลได้เป็นครั้งแรกที่เอลอาราเมนนะครับหลังจากนั้นเกิดการรบครั้งที่2ก็คือครั้งนี้ซึ่งมันเป็นการรุกกลับของกองทัพอังกฤษนะครับแต่ว่าช่วงเนี้ยจอมพลรอมเมลไม่อยู่เพราะต้องกลับไปรักษาตัวที่เยอรมันนะครับส่วนอังกฤษเนี่ยนำทัพโดยพลโทเบอร์นาร์ดมอนโกเมอรี่ซึ่งเป็นครั้งแรกที่พลโทเบอร์นาร์ดมอนโกเมอรี่เนี่ยมานำสงครามที่ฝั่งแอฟริกาเหนือนะครับสงครามครั้งนี้มี2ปัจจัยที่ทำให้อังกฤษได้เปรียบนะครับอย่างแรกแล้วก็คือมีกำลังทหารเยอะกว่าเยอรมัน2เท่าเพ
พราะเยอรมันเนี่ยไม่มีกองกำลังมาเสริมเพราะว่าตัวเองไปเปิดแนวรบกับโซเวียตเรียบร้อยนะครับในช่วงนี้แล้วอย่างที่สองที่เราเห็นในฉากก็คือการได้รถถังเชอร์แมนของอเมริกาเข้ามาช่วยรบข้อดีของรถถังเชอร์แมนก็คือซ่อมได้ไวทำให้เอากลับมารบต่อได้เร็วนะครับมาได้เวลาเคลียร์แนวครับซึ่งสงครามที่เอลอาราเมนรอบที่2เนี่ยมันจะคล้ายๆกับสงครามโลกครั้งที่1ก็คือจะเป็นการขุดแนวสนามเพาะแต่ว่ารถถังเชอร์แมนเนี่ยจะข้ามนะครับไอแนวสนามเพาะตรงเนี้ยอย่างสบายๆเลยไปคันนี้แต่ถ้าระเบิดเนี่ยคันนี้ก็เอากลับมาซ่อมไม่ได้นะมันก็หัวรถถังหลุดไปแล้วนะครับปืนข้อดีมาอันนี้เราน่าจะไปเคลียร์สนามเพาะค่อยๆไปประหยัดกระสุนยิงเท่าที่จำเป็นเพราะมันจะโคตรหน่วงนั่นแหละครับยิงเท่าที่จำเป็นลุยระวังเพื่อนโคตรดีใจเลยลุยยังไม่ตายนะครับไม่ได้ใช่ไหมเอลอาราเมนรอบ2มันคือไฮไลท์ทุกคนต้องมาร่วมนะครับไม่งั้นก็จะพลาดความสนุกเนี่ยถึงแนวสนามเพาะแล้วมาเอาโดนเคลียร์ต้องความปลอดภัยเก็บกระสุนก่อนทีนี้ค่อยๆลงเข้าไปโอเคเดสรอตรงนี้ข้างล่างมีมันยิงเพื่อนเราตายเอาระเบิดเคลียร์ค่อยแง้มใจเย็นเจอขึ้นมาสวยเอาระเบิดเคลียร์ไปหนีตายได้ผลค่อยๆขยับมี2คนเลยเหรอไปสวยเคลียร์หมดไปครับรถถังเชอร์แมนข้ามแนวสนามเพาะไปแล้วเราต้องตามจริงๆจอมพลเออร์วินรอมเมลเนี่ยแกเก่งนะครับแต่ว่าการขาดกำลังเสริมเพราะฮิตเลอร์ไปเปิดแนวรบด้านโซเวียตเนี่ยเลยทำให้แนวรบด้านแอฟริกาเหนือเนี่ยทางฝ่ายพันธมิตรอ่ะได้เปรียบนะครับซึ่งมันก็คือเหตุการณ์ในช่วงนี้แหละเจอมีเต็มไปหมดยังมีอีกสวยสวยมามุมเนี่ยผมบอกเลยมันยิงเราไม่โดนหรอกเพราะเราเล็งอยู่เราได้เปรียบซ้ายมีว่าแล้วมันต้องเต็มแนวสนามครอบไปหมดอันนี้เคลียร์จริงซ้ายเคลียร์ทีขวาแงะปั๊บจะไปดงอยู่กันไปดงมากระสุนหมดหมดปั๊บแงะทันแง้มไม่เป็นไรแง้มโอเคปืนหนึ่งกระสุนหมดต่อปืนสองโอ้โหรถถังแทงเกอร์มาครับเพื่อนยิงหน่อยสวยระเบิดเอายังไงไปละเพื่อนดันเข้าไปแนวเปิดครับหลังแนวสนามรั้วหลุมระเบิดนี่แหละที่หลบเราเอาล่ะทีนี้เอาระเบิดเคลียร์ก่อนมีไทเกอร์มาข้างหน้าคันหนึ่งเอามาระเบิดไปช่วยรถถังเราทำได้แค่นี้นะครับเราเป็นทหารราบมีหนีซ้ายให้เพื่อนระวังเช่นเรียบร้อยอื้อหือเต็มหลุมลูคัสลูคัสลูคัสตื่นเพื่อนให้ตายเร็วเข้าเร็วเข้ามานี่สุดรออยู่กับฉันก่อนเพื่อนวิ่งระเบิดนะครับฉันโอเคฉันโอเคแต่ผู้พันเราจะถูกตัดขาดฉันออกคำสั่งนายให้ตั้งแนวปกป้องรถถังซื้อรอกันเล่นแน่เราจะตรึงแนวนี่การสนับสนุนทางการเราโคตรห่วยถ้าไม่จัดการปืนใหญ่นั่นแนวนี้ไม่เหลือแน่มาได้คำสั่งแล้ว
คำสั่งเฮงซุยเราจะยึดแนวเขานั่นทางมันเองเหรอใช่ฉันมีชั้นและฉันมีเดสตามนั้นเลยเอารับนี่พอเคลียร์ปืนใหญ่แล้วยิงแฟร์แล้วฉันจะวิทยุบอกหน่วยทิ้งระเบิดขอโชคดีลุยกันหวังว่าเจคอบกับบุ๊กจะตรึงได้นะโอ้ยบ้าไอ้ปืนตรึงแนวไว้เราทำได้ให้มันแต่ปืนพกเนี่ยนะบ้าไหมครับเวงกรรมบังเกิดดูกันสองคนได้หรือไอ้เพื่อนมีปืนกลด้วยหนูเรื่องค่อยๆเคลียร์ปืนพกได้ไงก็ยิงตายเหมือนกันใช่ไหมบ้าขบวนโผล่มานั่นแหละอยากเก็บปืนเนี่ยแต่ทำไม่ได้โอ้โหปืนกลเห็นแล้วครับข้างหน้าตรงนี้แหละมันเด้งออกนี่ระเบิดอ่ะจริงเองก็ได้สวยนั่นเดียวตายทีนี้เคลียร์ต่อมาอีกไหมข้างบนต้อง3เม็ดเหรออ่ะได้หนึ่งมั่งสองมั่งสามมั่งยิงเข้าไปเออปืนมีลูกก็ยิงตายมาเลยมาเรียบร้อยยิงไหมเคลียร์เก็บปืนก่อนขอสักกระบอกมันมาแล้วบายเพื่อนนี่ก็ได้ปะเอาขาไปยิงมันเสียงปืนคนค่อยแงะคนอยู่ขวาเห็นตำแหน่งที่ยิงมาแล้วจัดระเบิดย้อยๆไปนี่แน่เดาเอาล้วนๆไม่มีควักสวนดูเรื่องพ่อหนุ่มมีคนจริงด้วยครับอะไรดำๆเป็นก้อนผมยิงหมดอ่ะเฮ้ยปืนนี่เลยลาก่อนนะปืนพกมีระเบิดลอยมาจากทางซ้ายนะต้องเคลียร์ขวาก่อนบนเหรอเอาไม่ใช่งั้นล่างเลยไปเพื่อนค่อยๆขึ้นมาแล้วเช็ดเคอยู่กันเป็นดงขวาสองเรียบร้อยผมซ้ายเยอะข้างบนไปหมดเพื่อนระวังหลุดขวาเป็นตัวหนึ่งระวังเดสยิงมุมนี้ก็ได้โอ้โหกัดฟันมีปืนกลบ้าควันบังครับมองไม่เห็นเออมองกันเพื่อนสวยเดี๋ยวเคลียร์ให้ขวามันตอดอ่ะรถบังเคลียร์ซ้ายเจอแล้วนี่ไงปืนกลทีนี้เอาระเบิดเคลียร์ซ่าดีนักออกมาแล้วเออตายซะทีมาลดกระสุนแล้วเคลียร์บนต่อปืนลูกจะหมดนะครับเฮ้ยใจเอ๊ะไอ้บ้าตกใจหมดอ้าว MG42 ของดีพระนครละยังไงโอเคตายนะครับในสงครามเอลอลาเมนครั้งที่2เนี่ยเดี๋ยวผมจะรวมตัวเลขของทหารที่เขาเรียกว่าสูญหายล้มตายแล้วก็บาดเจ็บทีเดียวเลยนะครับของเยอรมันจะมีทั้งหมดที่เข้ารบนะ 110,000 นะครับบาดเจ็บแล้วก็สูญเสียเนี่ยนะ 73,000 นั่นหมายความว่ามารบ 110,000 เสียหายไป 73,000 เรียกว่าแทบจะโดนละลายทิ้งทั้งกองทัพนะฮะส่วนของฝ่ายพันธมิตรเนี่ยมารบทั้งหมด 195,000 ตัวเลขสูญเสียแค่ 13,000 คือน้อยมากๆนะครับเมื่อเทียบกับฝั่งเยอรมันส่วนรถถังนะครับฝ่ายเยอรมันเนี่ยเข้ามารบทั้งหมด547เสียหายทั้งหมด500เหลือรอดแค่47ส่วนของพันธมิตรเนี่ยเข้ามารบทั้งหมด1029เสียหาย500เท่ากับเยอรมันก็คือมาดูจากตัวเลขนะครับจำนวนรถถังที่เสียหายเนี่ยเท่ากันคือ500แต่ฝั่งของเยอรมันเนี่ยมันมี547ไงเอาจริงดิหมอบปุ่มนี้จริงดิส
่วนของทางพี่ก็เหลือกลับไปเป็น500อ่ะคือเสียไปครึ่งนึงนะแต่ของเยอรมันนี่เหมือนที่บอกแทบโดนละลายทิ้งทั้งกองทัพเลยนะครับเรียกว่าโคตรเดือดลดกระสุนเสร็จแล้วเช็คเพื่อความชัวร์เอาระเบิดไปเคลียร์นี่เก็บแล้วลุยต่อยังไงมาแล้วยิงไม่ทันเต็มสิครับข้างบนเอาหุ่น RPG อ้าวมีปืนต่อต้านรถถังอยู่อ๋อที่แท้มันเฝ้าปืนต่อต้านรถถังนี่เองนะครับจุดเนี้ยมิน่ามันถึงชุกชุมของเยอรมันจะมีปืนต่อต้านรถถังประมาณ 1,000 กระบอกนะนี่เป็นมี2กระบอก2ใน 1,000 มาลุยต่อเพื่อนใจเย็นนะค่อยไปมาเด้งแง้มขวาให้เจอแล้วอุ้ยข้างล่างเต็มเลยสวยโอ้มุมโคตรดีครับแง้มกระแพงมายิงโหลดแป๊บส่วนเครื่องบินในสงครามเอลอาราเมนเนี่ยแต่ละฝั่งจะมีไม่ถึง100ลำนะครับซึ่งเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดทั้งหมดเลยเอาไว้มาบอมรถถังสรุปก็คือสงครามเอลอาราเมนเนี่ยเป็นสงครามของฐานราบกับรถถังนะครับเป็นพระเอกเลยสวยเคลียร์แล้วนะครับไปเรียบร้อยยิงแฟร์เดยึดเนินเขาได้ด้วยคนสองคนเรากับเพื่อนเราคนเอาทันทีที่ฉันยิงเขาทุกคนแถวนี้จะดิ่งมาหาเราเราต้องตรึงไว้จนกว่าหน่วยทิ้งระเบิดจะมานะช่วยยกปืนก้นหน่อยจะตั้งแนวป้องกันใช่ไหมได้เลยเพื่อนเอาปืนก้นไปสวยอ่ะจับไปเดสยิงแฟร์เรียกขมิ้นทิ้งระเบิดมาไม่คิดว่าวันนี้จะจบแบบนี้อ่ะช่างแม่มแล้วไงนี่ไม่ใส่หน้ากากด้วยไอ้มันมาแล้วลุยเลยตายเพื่อนแห่มาโคตรเร็วเลยครับเฮ้ยปืนกระบอกใหม่กระสุนเต็มสวยๆครับถังน้ำมันมาสวยโคตรชอบระเบิดภูเขาเผากันเถอะค่อยๆยิงไงประหยัดกระสุนยิงที่จำเป็นโอเคเพื่อนเดสชุดแรกเราโอเคเดี๋ยวดูขวาให้มาโหลดพร้อมมาบนเนินขวาเข้าแล้วมันคว้างระเบิดมาข้างหลังไม่สนใจให้ยิงต่อกระสุนจะหมดไอ้บ้าร้อยกว่านัดหมดโคตรเร็วอ่ะต่อ20นี่แหละเพื่อนปัญหาคือมันโถมเยอะเกินไปหรือเปล่ากระสุนมันจะไม่พอดิเยี่ยมมันมาทางขวาทางที่เราเฝ้านี่นะครับต้องเปลี่ยนปืนอันนี้ก็ได้มาเอ้าปืน MG มันติดนะครับนั่นแหละเพื่อนเอาไรเฟิลมายิงแล้วล่ะเฮ้อ้าวปืนยิงระเบิดเปลี่ยนสองกระบอกเลยทางแข็งมาทางขวามาดิไหนอ่ะรอแล้วเนี่ยRPG ได้ก็สวนไปนี่แน่เจอแล้วฮัทแท็กอันมันยิงได้นะครับเวรกรรมละจะยิงฮับแข็งยังไงด้วยปืนขาครับคือเราต้องโผล่ไปไงแล้วผมกำแพงโผล่ได้แค่นี้เก็บฐานละเจอตัวแล้วไอ้บ้าไม่โดนเวรกรรมแล้วมันยิงกดเราเยอะเกินไประเบิดละกันอีกลูกนึงทางซ้ายเข้าเพื่อนโอ้โหมันถึงนี่เลยเหรอ
เพื่อนมันเยอะเกินไปปืนแล้วก็สุดจะหมดนี่ใช้จนลูกปืนจะไม่เหลือแล้วนั่นนี่อ่ะทิ้งถังน้ำมันทิ้งไว้ก่อนฮาร์ดแทร็กยังอยู่นะใต้มุมแล้วเจสจบกระสุนเหลือ2กระบอกนี้มี5โอ้โหเพื่อนปัญหางอกแล้วปืนจะหมดแล้วครับเป็นกรรมเอ้ยเอาตัวที่ไหวสู้ตัวตายเพื่อนหมดซึ่งทุกสิ่งอย่างเฮ้ยขบวนนี่ไงโอ้โหต่อลมหายใจ60นัดสนายเยอรมันรถถังมางานเข้าเอาระเบิดหยุดทุกอย่างนี่ไงไทเกอร์มาแล้วครับเพื่อนเราจะไม่ไหวแล้วเพื่อนไอ้บ้าอะไรก็มีทิ้งระเบิดจะมาเนี่ยเอ้า this oh fuck ไม่เอาละ this ลุกขึ้น this เพื่อนโอ้โหแล้วรถถังไทเกอร์มันล็อกเราอะไรเนี่ยมาแล้วหน่วยทิ้งระเบิด fuck yes เจคอบเห็นแฟร์เรา this เราทำได้ thisสองคนทำได้ขนาดนี้ก็สุดยอดแล้วบางครั้งทางเดียวที่จะให้เกียรติทหารที่ตายคือทำภารกิจให้สำเร็จจงจำให้ขึ้นใจขณะที่เลือดพวกเขาติดบนรองเท้าคุณนั่นคือสิ่งที่ผมบอกลูคัสตอนเจอกันครั้งแรกสงครามสอนบทเรียนเราทั้งคู่ผบ.ยศสูงฝ่ายพันธมิตรอาจมองลูคัสและเห็นแค่เปลือกนอกแข็งข้อดื้อรั้นเหมือนคนขี้คุกโคตรสะใจเขาเพอร์เฟคกับทีมผมรวมถึงหมัดขวาที่หนักด้วยลูคัสเล่นละครได้อย่างเพอร์เฟคเขาทำริกเตอร์ฟุ้งซ่านและสงสัยทุกอย่างที่คิดว่ารู้เป็นไรบอกเพื่อนนายดูซีดขึ้นนะได้โปรดนี่มันนี่มันไม่เคยเกี่ยวกับเรื่องชนะสงครามนี่ไม่เคยเกี่ยวกับเรื่องชนะสงครามนี่คือการรัฐประหาร Tempelhof วิธีที่เขาจะพาพวกนั้นออกไปนำอาณาจักรไรส์ลงใต้ดินโอ้เดี๋ยวนะนายไม่ใช่ส่วนหนึ่งของแผนเหรอเหมือนเราทั้งคู่จะกลายเป็นก้อนเนื้อตรงนี้นะอีกอย่างที่ฉันเรียนรู้ในการศึกษาฝ่ายพันธมิตรแผนสำรองมันมีแผนบีเสมอตอนโซเวียตบุกมาเลดี้ไนติงเกลจะเป็นตัวของฉันฉันจะแลกเธอกับการลี้ภัยของฉันแผนโคตรเจ๋วเลยฟริตฟริตคือนาซีนะครับมันน่าจะได้ผลนะไอ้บ้าเบ็ดเอ้ยเอาแล้วจะไปไหนไม่ได้โปรดฉันจะปล่อยนายไปถ้าแกตุกติกได้น้องเลือดแน่แกคิดว่าทำลายเราได้อ
แผนสำรองเพื่อนมีแผน B เสมอฉันเพิ่งได้รับข่าวเราจะออกเบอร์ลินได้อย่างปลอดภัย3ปีที่ฉันรอช่วงเวลานี้คนดีหลายคนต้องตายรอมเมลสไตเนอร์ฮิสเซลแต่ฉันรับปากได้ว่าโปรเจกต์ฟินิกซ์จะสำเร็จฮิตเลอร์ได้ชดใช้ความอ่อนแอและตอนนี้ประสาทจะจดจำในสิ่งที่เขาทำความล้มเหลวและขี้ขลาดกองทัพแดงใกล้เข้ามาแล้วและเบอร์ลินกำลังถูกเผาแต่จากขี้เถ้าจะเพิ่มวิสัยทัศน์เราสู่ความยิ่งใหญ่ในอาณาจักรไรที่4ไรซิงเกอร์มันจะตั้งไรที่4ครับเฮ้ยบอสแผนนั้นได้ผลนายบัดดี้จำฉันได้ไหมมันเธอจะมีแฟนคลับเอาไงกับเขาดีที่ได้ไม่กี่อย่างนายคงอยากรับเกียรติบอสไม่ไม่นี่คือโอกาสของพวกนายนะโปรเจกต์ฟินิกฉันให้หลักฐานนายได้นายทำส่วนของนายแล้วขวาร่องคอใต้ไหปลาร้าThat's for Richard. นั่นสำหรับริชาร์ดบุหรี่กับไฟแช็คลาก่อนเจ้าหนูน้อยริกเตอร์คิดว่าไฟซิงเกอร์ฆ่าฮิตเลอร์ yeah, ใช่มันจะไร้ลงใต้ดินมันจะหนีไปไหนสนามบินเทอร์โบออฟเราเข้าเด็กๆที่นี่จะลุกเป็นไฟแล้ว ฟังนะเราหนีได้ตอนนี้เลยพาตัวเองขึ้นเครื่องเที่ยวแรกกลับบ้านทันมื้อเย็นหรือมาจบเรื่องนี้ตามล่าไฟซิงเกอร์ฝังอาณาจักรไรส์เราอาจไม่รอดจากเบอร์ลินแต่นาซีก็ด้วยไม่ว่าแบบไหนเราจะทำด้วยกันไฟซิงเกอร์จะไม่รอดจากเบอร์ลินส่วนฉันเคสลามิงตันรอได้เวทเฮ้ไม่ใช่ทุกวันที่ฉันจะได้ฆ่าท่านผู้นำนะจะปฏิเสธได้ไงอ่ะเชิญก่อนเลยเลดี้ไนติงเกลอยากให้นายรู้ฉันยังไม่ได้ตัดเรื่องฆ่าพวกนายทุกคนออก